กลุ่มสมัชชาคนจนยุติการชุมนุมหลังจากที่รัฐบาลรับปากจะนำปัญหา35เรื่องที่ลงนามบันทึกความเข้าใจเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าและพร้อมที่จะกลับมาใหม่นะครับถ้ารัฐบาลไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้การเปิดเจรจารอบนี้ครับของกลุ่มสมัชชาคนจนก็ถือเป็นแนวทางการต่อสู้ของสมัชชาคนจนที่มีมากว่า20ปีและปัจจุบันก็มีปัญหาที่หลากหลายออกไปแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องที่ดินทำกินและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนติดตามในรายงานคุณทัพพณีเอียดศรีชัยครับสมัชชาคนจนเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับปัญหา35กรณีที่ฝากไว้ให้รัฐบาลนั้นแก้ไขค่ะตามข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันไว้แต่หากว่าไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันก็พร้อมที่จะกลับมาชุมนุมใหม่ค่ะการเจรจาอย่างเสมอหน้าถือเป็นแนวทางการต่อสู้ของสมัชชาคนจนที่ใช้มากว่า20ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2538สมัชชาคนจนมีรูปแบบในการเรียกร้องรัฐบาลที่น่าจะเป็นต้นแบบของการเมืองภาคประชาชนนับจากการเดินเท้ากว่า 2,000 กิโลเมตรจากเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีในการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2543ต่อเนื่องมาจนถึงปี2562ยังมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 ครอบครัวจากเขื่อนปากมูลที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากอาชีพประมงซึ่งกว่า20ปีที่ผ่านมานับจากเริ่มโครงการนี้สมัชชาคนจนที่ต่อสู้มาตั้งแต่ต้นอย่างนายบุญมีคำเรืองและนางสมปองเวียงจันทร์ที่อายุกว่า70ปีแล้วยอมรับว่าอาจต้องต่อสู้จนหมดลมหายใจเพราะมีบทพิสูจน์แล้วว่าปัญหาไม่หมดไปหากไม่เปิดประตูเขื่อนปากมูลอย่างถาวรฉันคิดว่าเรื่องเขื่อนปากมูลนี่ตามใดถ้าไม่เปิดเขื่อนถาวรชีวิตของพวกเราก็ลำบากอยู่อย่างนั้นแหละการฟื้นฟูมันไม่เหมือนที่เราทำมาหากินเองโดยธรรมชาติเราก็อยู่ของเราได้เมื่อก่อนนะรัฐไม่เคยสนับสนุนเราเลยถ้าบอกว่าจะจัดหาที่ดินให้เหมือนกับว่าเรามานับหนึ่งใหม่เลยยังมองอนาคตไม่ออกอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตตัวเองว่าพื้นที่ที่จะจัดให้เหมาะสมไหมกับจะทำการเกษตรนะเพราะว่าเราคนหาปลาก็ยังให้50-50แค่นั้นนะถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ให้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราต่อสู้เพื่อสังคมและตัวเรานะและตัวเราก็หมายความว่านั้นก็คือฐานอาหารที่เราต้องการอยากให้มันกลับสู่พี่น้องเราอันนี้ความหมายของแต่บ้านเนาะจะได้ไม่ได้นั้นก็แล้วแต่ชะตากรรมสมัชชาคนจนในพศนี้ยังคงมีปัญหาที่ดินที่มีกลุ่มใหม่อย่างเครือข่ายชุมชนรักเขาบรรทัดที่มีปัญหามากว่า10ปีได้รับผลกระทบจากกรณีปัญหาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัดมีข้อเสนอให้จัดที่ดินในลักษณะนิคมสหกรณ์ที่ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนเรื่องของนิคมสหกรณ์มันมีพ.ร.บ.อยู่แล้วซึ่งรัฐบาลไม่ต้องลำบากไปตั้งไปจัดเรื่องข้อกฎหมายใหม่เลยการจัดการในรูปแบบสหกรณ์ซึ่งมันเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วสิ่งที่รัฐบาลทำได้ง่ายที่สุดก็แค่เอามาปัดฝุ่นนิดหน่อยบังคับใช้แล้วก็สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ในประเด็นปัญหาที่ดินของประชาชนทับที่สาธารณะเช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัญญาว่าจะลงพื้นที่นำสืบด้วยตัวเองเราเคยร้องเรียนมาได้2ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีคนมารับปากแบบนี้ก็ท่านรับปากเองค่ะว่าท่านจะลงค่ะให้เร็วที่สุดเพราะว่าพื้นที่การออกนสล.เนี่ยมันออกผิดพลาดจริงมันไม่ออกตรงตามทะเบียนเดิมฉะนั้นรัฐเองเนี่ยทำงานผิดพลาดฉะนั้นก็ต้องแก้ไขให้กับพวกเราค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาแรงงานถูกเลิกจ้างถึง8กรณีที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานและรัฐบาลยืนยันจะลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งระบบ35ปัญหาของสมัชชาคนจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากรัฐและต่างเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานการกำหนดกรอบเวลาภายในเดือนธันวาคมนี้จึงไม่มากไปสำหรับการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาใหม่หากผิดคำสัญญาทัพพณีศรีชัยข่าว3มิติรายงาน